เราเป็นคนไทยนะครับตอนแรกต้องรู้จักคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับวันนี้เราก็สู่ทุก ABC ใช่ไหมครับไม่เฉพาะแต่คนไทยเราต้องรู้จักคนนอกและคนนอกที่ผมสวัสดี ABC ที่ทำมาหาครับนั่นไงนะครับคุณพุทธครับร้านไก่ระหว่างกันหนึ่งสอง
สามคนนี้นั่งข้างหน้าครับนั่งข้างหน้าเลยความรู้ร้องครับลงเรือเลยแล้วจะวาง
จะมาตอกย้ำสำเติมในจิตใจของพวกเราให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณให้สำนึกในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงกระทำไว้จะพบกับคุณพุทธครับพื้นแผ่นดินถิ่นนี้ที่เราเกิดถือกำเนิดชาวไทยทั่วทั้งโลกแม้จะเกิดถิ่นฐานใดในแหลมทองเป็นพี่น้องร่วมวงพ่อคงไทยสวัสดีพี่น้องทางการทุกท่านวันนี้อยากพาพี่น้องทุกท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาเราต้องรู้ความหมายกันว่าศาสตร์พระราชานั้นคืออะไรปกติแล้วศาสตร์ต่างๆทั่วโลกล้วนแต่เกิดจากนักปราชญ์นักบวชหรือผู้มีความรู้ในเรื่องต่างๆแต่ประเทศไทยเราโชคดีมีพระมหากษัตริย์นักคิดค้นนักประดิษฐ์จนกลายมาเป็นศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาสตร์เรื่องดินศาสตร์เรื่องน้ำศาสตร์เรื่องฝนและสุดท้ายก็ศาสตร์เรื่องคนพี่น้องทุกท่านครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระองค์ทรงมีความห่วงใยประสบนิกรชาวไทยมากมายเพียงใดวันนี้ผมอยากเชิญชวนทุกท่านมาเดินตามรอยทางพ่อด้วยการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของพวกเราเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกษตรกรเป็นชาวไร่ชาวนาหรือเป็นชาวสวนเราเป็นข้าราชการเราเป็นพนักงานบริษัทก็สามารถนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของพวกเราได้ด้วยการอยู่อย่างพอเพียงพอมีและก็พอกินพี่น้องทุกท่านครับตลอดระยะเวลาการครองราช70ปีของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเสด็จไปทั่วทุกคนทุกแห่งทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานหรือภาคกลางพระองค์ทรงเสด็จไปเพื่อนำพาความกินดีอยู่ดีความผาสุกไปสู่พ่อแม่พี่น้องโครงการในพระราชดำริมากมายถึง 4,000 กว่าโครงการที่พระองค์ทรงคิดค้นมีคนเคยกล่าวว่าหากจะไปเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ 4,000 กว่าโครงการนั้นคงต้องใช้ระยะเวลาถึง10ปีถึงจะเยี่ยมชมได้ครบหมดแต่หากจะเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาคงต้องใช้ระยะเวลาถึงชั่วชีวิตคนถึงจะเข้าใจในท้องแก่พี่น้องครับเคยเข้าใจความหมายของคำว่าศาสตร์พระราชาวันนี้ผมก็มีคลิปสั้นๆให้พี่น้องได้รับชมเชิญชมครับที่จริงศาสตร์พระราชาเนี่ยมีนัยยะกว้างขวางมากศาสตร์แปลว่าความรู้ที่เป็นระบบเชื่อถือได้ผ่านการพิสูจน์แล้วความรู้ชมคลิปจบแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจความหมายของคำว่าศาสตร์พระราชาได้ดียิ่งขึ้นครับวันนี้ผมก็มีอีกศาสตร์หนึ่งที่จะนำเสนอนั่นก็คือเศรษฐกิจพอเพียงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็มีง่ายด้วยกัน4หลักคือ 1. แนวความคิด 2. วิเคราะห์ 3. ประยุกต์ 4. พัฒนาพี่น้องทุกท่านครับและข้อที่สำคัญที่สุดคือข้อที่หนึ่งคือแนวความคิดไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่แนวความคิดเราต้องได้เราต้องเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราลงมือทำนั้นมันจะสำเร็จมันจะเห็นผลได้จริงพี่น้องครับนอกจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผมกล่าวมาแล้วยังมี3ข้อ2เงื่อนไขที่จะนำพาพ่อแม่พี่น้องไปสู่ความกินดีอยู่ดีมา
ความผาสุกสามข้อสองเงื่อนไขนี่คืออะไรเชิญชมคลิปครับเศรษฐกิจพอเพียงที่จบลงไปคือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักที่จะนำพาเราไปสู่ความกินดีอยู่ดีหลักที่จะนำพาเราไปสู่ความผาสุกท้ายนี้ขอน้อมนำพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยมีใจความว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเปรียบเสมือนรากฐานของครอบครัวเปรียบเสมือนรากฐานของประเทศชาติเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ตอกลงไปในดินให้บ้านเรือนมีความคงทนแข็งแรงเสาเข็มยิ่งตอกลงไปลึกแค่ไหนบ้านเรือนก็ยังจะมีความคงทนแข็งแรงมากเท่านั้นคนเราทุกวันนี้มักจะมองแต่ทางว่าไม่ได้มองลึกลงไปถึงข้างในไม่ได้มองลึกลงไปถึงจิตใจพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ถึงแม้พ่อผมจะจากพวกเราไปแล้วแต่พระองค์ก็ได้ทิ้งสมบัติมากมายไว้พวกเราสมบัติมากมายที่พระองค์ได้ทิ้งไว้ท่านไม่เคยได้หวังสิ่งใดตอบแทนท่านหวังเพียงแค่ให้คนไทยรู้รักษา